เห็นว่าคณะปยป.จะมีการสรุปข้อมูลเพื่อให้ท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภาในช่วงอภิปรายทั่วไปเนี่ยค่ะก็ต้องเตรียมไว้ล่ะแล้วพูดไปก็ตอบไปตอบหลักการมีอยู่แล้วนี่จะต้องจำหลังจำผู้คนหลังเยอะก็จะจำพูดอ่ะไม่เกี่ยวข้องเรื่องการปองดองไม่ได้เกี่ยวกับมุ่นเรื่องของกฎหมายว่าทางเรื่องกฎหมายโน้นเรื่องของสภาโน้นการปองดองของเราคือการสร้างความรักความสามัคคีใช่ไหมแล้วก็ขอรู้สึกว่าผมวิธีมันมีหลักการอยู่เท่านั้นแหละนั้นถ้าจะทำอะไรก็ตามก็จะให้เกิดผลของคนอื่นด้วยคนมีสิทธิเสรีภาพหน้าที่ทุกคนเหมือนกันหมดเท่ากันกฎหมายเดียวกันที่มีคดีต่างก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดใช่ไหมท่านใครที่มีคดีต่างไม่ว่าจะอยู่ในใครอยู่ต่างไอ้นี่ไม่ต้องถามต้องไปเรียนอยู่แล้วเห็นทางพลังประชารัฐก็เหมือนเตรียมที่จะเสนอกฎหมายนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลชุดหน้ากฎหมายนี้นะโทษกรรมแล้วก็ลองก็เสนอเข้าไปก็ผ่านได้ไม่ได้ผมก็ไม่ทราบอ่ะเพราะกฎหมายที่ท่านได้โทษคนบางกลุ่มแล้วคนอื่นอ่ะก็ได้โทษหมดเลยมั้งทั้งคุกเลยมั้งกฎหมายเดียวกันเนี่ยใครทำผิดกฎหมายนั้นก็ว่ากันกฎหมายนั้นถ้าจะไม่เลือกปฏิบัติมันก็เป็นอยู่อ่ะผมว่าไม่ควรผมไม่ได้ไม่ชอบใครหรือเปลี่ยนใครไม่ชอบใครก็ทำผิดกฎหมายเองทุกคนที่ทำผิดกฎหมายต้องยอมรับกระบวนการที่ทำไม่อยู่ไม่ได้ก็เพียงแค่รับกระบวนการยุติธรรมนะเข้าไปรวบสอบสวนสู้คดีพยานที่เกิดมีอยู่ตามพยานหลักฐานที่มีอยู่แต่ละฝ่ายแล้วมีทนายมีศาลก็จะอะไรกันดีผู้ร้องก็อยู่แบบนี้แต่ว่าถูกมองว่าอาจจะเป็นการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะครับนี่กระถามแต่เฉพาะเรื่องการเมืองนะเธอนะนั่นไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นไม่พูดถึงหลักการของการเป็นรัฐมนตรีก็คุณโยงเองไงคุณยังโยงเองไม่ใช่เหรอผมไม่ได้พูดกับคุณเลยนะเนี่ยไม่ได้พูดว่าไปตอบคุณเรื่องรถตรงนี้ผมไม่ตอบอ่ะเพราะมันไม่ควรจะถามผมอะไรแบบนี้